ติอะครับผมเป็นคนที่อยากจะหน้าเรียวมากแต่คือไปคลินิกอื่นเขาก็จะทำให้แบบเป็นหน้าเรียวแบบเหมือนทรงผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมคิดว่าที่นี่เขาเข้าใจผู้ชายมากกว่าผมก็เลยมาฉีดโบท็อกซ์ที่สมาร์ทไกด์คลินิกครับ